คือวันนี้รัฐบาลถ้ามีก้าวไกลอยู่นี่ผมเชื่อมั่นว่าตั้งรัฐบาลไม่ได้ถ้ามีก้าวไกลอยู่ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีสว.อยู่ในมือเราเราจะเอาที่ไหนมาตั้งรัฐบาลคะแนนเราไม่ถึงอ่ะแล้ววันนี้ก็ต้องโดนสอยไปเรื่อยๆวันละคนละคนละคนด้วยคดีที่เราไม่ได้ดูตั้งแต่แรกก็จะโดนสอยไปคะแนนก็จะลดลงยื้อไปนานๆกกต.กรรมการก็จะเห็นว่าคนนั้นก็มีความผิดคนนี้ก็มีความผิดเนี่ยซึ่งความผิดเนี่ยเขาห้ามสมัครตั้งแต่แรกแต่ไม่พากันดูนะครับก็เอาคนมาสมัครแล้วคะแนนก็ลดลงถามว่าถ้ามีปัญญาเนี่ยวันนี้เนี่ยคนที่จะสามารถนำพาให้สว.มาเลือกเราได้จะมีใครอ่ะก็มีลุงป้อมเพราะแกมีสว.อยู่ในมือเรารู้อยู่แล้วว่า 7-80 คนถ้าลุงป้อมมาเนี่ยคะแนนมันได้500เลยนะครับแต่เรายังไม่ได้ยืนยันนะครับว่าต้องเอาลุงป้อมนะครับแต่ว่าเสนอให้ฟัง